ดูด่วนอีชิอีโคดเอาทีมชาติไทยชุดลุยชิงแชมป์อาเซียนตัวนอกเพียบขณะที่นัดดวลเลบานอนสอปอป,อ,ปอลาวนักเตะใส่เกินร้อยเพื่อลุยทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้านตัวแทนเควินมาแล้วปิดท้ายอินโดฟีเวอร์คนดูทะลุแสนนัดเจอญี่ปุ่นซาอุคัดบอลโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสม mond, อัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆกรนเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้จัดเต็มเน้นๆเกี่ยวกับ เรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้าสู่เวลาของทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่อง2แมตช์ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนัดแรกเจอกับเลบานอน14พฤศจิกายนนัดที่2เจอกับสปปรลาว17พฤศจิกายนนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีทั้ง2นัดและที่สำคัญรายการนี้เหมือนเป็นการตัดตัวนักเตะ ก่อนจะไปรุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้น2เดือนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีฟุตบอลทีมชาติไทยให้ดูกันแบบเต็มน้ำเต็มเนื้อจริงๆครับคุณผู้ชมดูแบบจับเต็มแบบพูดง่ายๆเป็นช่วงที่คอฟุตบอลไทยน่าจะมันนะฟุตบอลไทยลีกนักเตะทีมให,ใหญ่เจอกันเยอะแล้วก็มีทีมชาติไทยนะครับ ก่อนหน้านี้นในช่วงเช้าเนี่ยมีเรื่องดราม่าที่ผมลงไปเกี่ยวกับเควินดีรมรำนะซึ่งเอาจริงๆอ่ะเควินในครั้งนี้เนี่ยเขาเจ็บจริงนะครับคุณผู้ชมเขามีใบรับรองแพทย์เขาไปตรวจและทางฝั่งอิชิแล้วก็ทีมแพทย์ของทีมชาติไทยก็เห็นตรงกรันว่าให้เควินถอนเพื่อบรดโอก,โกาสให้คนอื่นแต่หลายคนก็ถามพี่ต้องเควินเจ็บแบบนี้ทำไมยังโดนดรามา่ายังโดนด่า ผมคิดว่าปัญหาของฟุตบอลไทยเราเนี่ยมันคือเรื่องของการสื่อสารครับคุณผู้ชมมันจะไม่ดรามา่ายังไงก็เมื่อวานนี้เคเวินเป็นคนบอกเองว่าสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยพร้อมเล่นแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการถอนตัวใช่ปว่ามันก็ได้เห็นกันหมดอ่ะแล้ววันนี้มาถอนตัวเฉยเจ็บอันนี้เจ็บจริงอันนี้เข้าใจคือเจ็บจริงอย่างที่บอกว่าการสื่อสารมันทำให้ แฟนบอลงงไงไม่เพราะฉะนั้นก็เกิดเรื่องดราม่าพูดถึงแต่สุดท้ายแล้วเควินเจ็บก็เดี๋ยวรอดูตัวแทนวันชัยจากละุงควานก็เดินทางมาถึงในการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยในฟีฟ่าเดย์หนนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับทิตาทรจากอุทัยกับวันชัยจากทูแบงคอกน่าจะแย่งตำแหน่งกันสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับ ส่วนเนะควินอนาคตของเขากับทีมชาติไทยก็ต้องดูกันอีกทีว่าอิชิอิจะเรียกเขามาในทัวร์นาเมนต์ต่อไปหรือเปล่าก็รอติดตามรับชมกันนะครับก็พักประบาณ2สัปดาห์แฟนท่าเรือก็ลุ้นกันว่าจะกลับมาได้ในเกมไหนครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่โห,โหพูดถึงกันหนักมากในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องดราม่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยณนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราต้องโฟกัสเรื่องของทีมชาติไทยแบบเต็ม ผมคิดว่าเกมอุ่นเครื่อง2นัดที่จะเจอกับเลบานอนแล้วก็สปอปลาวเนี่ยเป็น2นัดสำคัญนะครับและจะได้เห็นนักเตะวัยรุ่นขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนผมคิดว่าอีชิจะเป็นการปัดตูไกลๆเลยจาก2แบบอุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้รับรายงานว่าโหการฝึกซ้อมนี่เข้มข้นมากนะครับโดยเฉพาะนักเตะหน้าใหม่นักเตะวัยรุ่นที่ได้รับโอกาสเนี่ยเขาก็อยากจะตดทีมชาติไทยไปลุยชิงแชมป์อาเซียน อยากได้แชมป์อาเซียนอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตาดูเลยโอหอุ่นเครื่องกับเลบานอนสอปอป,าปาลาวเนี่ยใส่กันจัดเต็มนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลายคนก็สอบถามเข้ามากันเยอะว่าเอ้ยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเราจะใช้ผูเ้เล่นชุดไหนไปบ้างนอกจากชุดเนี่ยประมาณ80%น่าจะไปแล้วปรากฏว่าอิชิอิเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนนะครับมีโอกาสจะเรียก4นักเตะ ที่คาแข่งจากลีกต่างประเทศมาเล่นชิงแชมป์อาเซียนสูงมากสุพนัทเหมือนตาสุประโชคสารชาติเอกนิตปัญญาและก็สารัจูเย็นอ่าสามคนเนี่ยขาหมดสัญญากับทีมต้นสกัดสุพนัทยกเลิกสัญญากับลูเวนเอกนิตก็จบกับอุระวะสารัตจบกับทางฝั่งของยามากุจิก็มีเช็คแหละที่อยู่เจลิกต่ออยู่ที่ว่าจะอยู่กับซัปโปโรต่อหรือไปทีมอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมทั้ง4คนเนี่ย ว่างและเขาไม่ได้ลงทะเบียนเล่นในลีกไหนเลยอีชิน่าจะเรียกมาซึ่งอีชิก็พูดแล้วนะครับว่าสุภนัทสุป,สปโชคเอก,กนิตและสารัตคือนักเตะที่อยู่ในขายที่จะมาช่วยทีมชาติไทยในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนและจะบวกกับนักเตะใหม่จากฟีฟ่าเดย์รอบนี้เพราะฉะนั้นไลน์อัพชิงแชมป์อาเซียนน่าดูมากนะครับลองคิดภาพเผื่ออาจจะได้มิเกลสั้นมาอีกอาจจะได้เห็นโจนาธานเข็มดี ไหนจะมีสารัตสุพนัทเอกนิตส,สุพโชคสุพโชคสารชาติเนี่ยอนาคตของเขากับซัปโปรโรเนี่ยยังไม่แน่นอนแต่เจ้าตัวเนี่ยพร้อมมาเล่นให้กับทีมชาติไทยตามที่ผมได้รับรายงานมาเพราะฉะนั้นมันแน่นอนนะทีมชาติไทยในการลุยชิงแชมป์อาเซียนสนุกแน่เพราะฉะนั้นก็ติดตามความื่อนไหวของทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มนะครับอิชิตั้งใจการทํางานมากๆนะครับจริงอยู่ที่จะมา เจออุปสรรคเยอะทั้งเร่งของตัวผู้เล่นไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์เรียกนักเตะชุดหลักมาไม่ได้แต่เขาก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดนะครับและเขาไม่เอาข้ออ้างมาเลยคือเควินเจ็บก็ถอนเปิดโอกาสให้คนอื่นวันชัยมาใครไม่พร้อมก็ก็กลับไปรักษาตัวเขาจะใช้คนที่พร้อมเท่านั้นกับทีมชาติไทยเพราะฉันดูกันยาวๆสนุกแน่นอนนะครับนอกจากนี้ยังมีความขึ้นไหวของทีมชาติไทย u 20ครับคุณผู้ชมล่าสุดอย่างที่บอกว่า u 20ของเราเนี่ยจะไปชิงแช้มเอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยงานหนักนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ก็สู้นะครับทั้งฝั่งของผู้จัดก,การทีมรวมถึงโค้ช u 20ที่ทางฝั่งบุรีรัมดูแลก็พร้อมจะลุยล่าสุดมีนักเตะค,คนหนึ่งที่น่าสนใจเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทย u 20 เขาคนนั้นนะครับเป็นอเล็กซานเดอร์กุนตูนัสนะครับนี่คือแนวรับวัยรุ่นอายุ19ปีส่วนสูง190เซนติเมตรนะครับเป็นสัญชาติไทยออสเตรเลียกรีซถนัดเท้าซ้ายด้วยนะครับถนัดเล่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางและเล่นแบ็กซ้ายได้จะเข้ามาเสริมให้กับทีมชาติไทยอยู่20ปัจจุบันเล่นอยู่กับเซนทันโคสมารีเนอร์ทีมเยาวชนนะครับ ลองไป13นัดยิงไป1ประตูเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยดีแข็งแกร่งรูปร่างดีแล้วก็เข้าปะทะได้แน่นมากเป็นสไตล์แบบออสเตรเลียกรีซเนี่ยน่าสนใจก็จะทำให้ยู่เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเดี๋ยวจับตาดูตัวผู้เล่นที่จะไปยูย่นะครับเขาจะจับลูกครึ่งมาอีกกี่คนแล้วใช้นักเตะเซตไหนไปลุยบ้างรอรุ้นเล้วกันงานนะ่ะก็จริงแต่ไปแล้วก็ต้องสู้ให้สุดนะครับ แฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจกันอยู่นี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาฝากกันนะครับช่วงนี้ติดตามทีมชาติไทยของเราได้ยาวๆันเลยนะครับโอ้โหสนุกสุดมันครับในช่วงนี้จากนั้นนะครับมาติดตามเรื่องราวของทีมชาติอินโดนีเซียกันหน่อยนะครับอินโดนีเซียอย่างที่ทราบในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเขาจะใช้ชุดนักเตะที่เป็นอินโดนีเซียแท้ๆนะครับจะไม่ได้ใช้นักเตะอินโดนีเซียชุดลูกครึ่งมาเล่น เดี๋ยวอินโดนีเยเขาจะมีโปรโแกรมลงเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าน่าดูมากนะครับเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็ซาอุดิอาระเบียซึ่งจะเล่น2นัดที่สนามของอินโดนีเซียนะครับเกลาลรับบุงกาโนนะครับหรือเสนายอนโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าจุได้7,800,000คน ล่าสุดเนี่ยมีรายงาน,นีบอกว่านี่คือ2เกมสําคัญของอินโดนีเซียหากจะหวังไปบอลโลกหรือลุ้นเพย์ออมนะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าตั๋วเข้าชมเกมที่อินโดลงเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยถูกจําหน่ายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยกว่า70,000ใบนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่2วันก็จําหน่ายหมดก็ไม่แปลกใจแหละเพราะว่ากระแสมันมามันน่าดูมากเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยน่าติดตาม นอกจากนี้นะครับนัดที่อินโดเจอซาอูเนี่ยก็มีแฟนบอลจับจองตั๋วเข้าชมเนี่ยตอนนี้6กหมื่นกว่าใบและคาดว่าน่าจะเต็มความจุเช่นเดียวกันเขาบอกเลยว่าในเกมที่อินโดนีเซียเจอกับญี่ปุ่นซาอู2เกมนี้เนี่ยที่สนามเนี่ยจะมีแฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมหลักแสนสี่หมื่นคนโอ้โหซึ่งเป็นคนดูเยอะมากเพราะสนามเขาใหญ่ก็ดอดูนะสอนัดสำคัญคือถ้าอินโดเนี่ยแพ้รวด2นัดเนี่ย โอกาสลุ้นไปบนโลกหรือรอบเพย์ออฟบนโลกเนี่ยก็ยากและแต่ถ้าเกิดมีสัก3คะแนนเนี่ยยังลุ้นได้อยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีแต้มเลยก็เรียกได้ว่าไปหาประสบการณ์อย่างแท้จริงนะครับและอินโดนีเยเขาทุ่มใหญ่ด้วยนะดึงนักเตะที่ค้าแข่งยุโรปที่เป็นลูกครึ่งลูกเซีย่ยวมาเยอะรอติดตามอันนี้แหละเป็นบทพิสูจน์ของอินโดนีเซียเลยนะครับญี่ปุ่นกับซาอุ2ทีมระดับท็อปเอเชียรออยู่ คุณผู้ชมคิดว่าอินโดนีเซียจะต้านไหวไหมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับแนะนำนี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกลนเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ